แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีมาอีกแล้วมาถึงแล้วก็มาบอกรายการกูแพงแต่มึงก็ยังขยันซื้อขยันซื้อเนาะยืดแล้วราคาปกติไม่มีลดด้วยนะเออเออใช่ราคาปกตินะแค่คนรู้จักก็ไม่ลดนะคะเออก็คือทางนี้เลขาเขายื่นวันมาว่าเนี่ยคุณแม่มีคิวแฉหลุดมาฉันก็ไปยื่นให้หมอดูฉันเขาก็จิ้ม2วันฉันน่ะตายแล้วห่างกันแบบ10วันเองอ่ะคือถ้าห่างกัน10วันเนี่ยแต่เขาบอกว่าวันอื่นไม่ได้เลย2วันนี้คือปังแล้วก็แบบนี่เครียดเลยว่าคนที่มันจะออกแฉอ่ะ2ครั้งติดกันได้อ่ะมันเป็นไปยากวันแรกมันต้องไวรัลมากนะมันถึงจะได้ออกอีกวันนึงใช่ซึ่งวันแรกมันไวรัลจริงๆมึงไวรัลหรือหมอดูไวรัลตอนนี้หมอดูหยุดรับคิวแล้วนะไม่รับแต่ว่าก็เลทสูงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องหมอดูเอาเรื่องครีมก่อนอะไรแบบนี้ยอดขายล่ะมาครั้งแรกอ่ะยอดขายยังไงคะอย่าพูดว่ายอดขายเลยหอมตัดเป็นกำไรให้เลยดีกว่าว้ายเอายังไงกำไรยังไงกำไรก็เท่าไหร่เท่าไหร่นับแอปนับเท่าไหร่5ล้านเหรอขั้นต่ำ5ล้านอะไรนะลดจังเลยอ่ะคุณมานั่งทำพิธีกรอยู่ทำไมทั้งปีกูยังไม่ได้เงินขนาดนั้นเลยนะเออเป็นไงอ่ะหมอดูจะอ่ะว่าก็ว่าไม่ได้วันนี้ปังลูกเออก็ตอนที่แบบว่าพอมาออกนะไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะฉันได้ค่ารายการเธอคืนฉันก็ดีใจแล้วเออเอาว่าโอเคได้ค่ารายการคืนแล้วแล้วสักพักย้อนไม่เดี๋ยวก่อนนะค่ารายการกูเสือกไปบวกค่าเลยมั้งอีหอมทำไมค่ารายการอ๋อกูมีค่าทำพิธีก่อนออกรายการมึงอีกว่ะเออก็มันเอามาบวกลบคูณหารก็บอกโอ้ค่ารายการมึงแพงเนาะหักอ๋อโดนอีรุตบวกอีกต่างหากอีไอรุตแต่บอกเรื่องกันโอ๊ยมึงช่วยอีรุตคนอย่างอีรุตไม่บวกเหรอโอ้ก็แล้วก็คือพาเทปนี้เนี่ยเขาก็หมอดูก็ให้โจทย์มาเขาจิ้มเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงเขาจิ้มมาสองคนแต่น้องอีกคนนึงเขาอยู่เมืองนอกไปแล้วเขาไม่กลับมาแล้วหมอดูระบุเลยว่าถ้ามาออกวันนี้จะต้องเป็นคนนี้แล้วก็เหลือคุณเขาน่าจะดีลง่ายกว่าเพราะเขาอยู่เมืองไทยเขาอีกคนยังอยู่เมืองนอกเขาไม่อยู่เขาอยู่เมืองนอกเขาย้ายไปแล้วฉันรู้แล้วคนเก่าคนไหนวะคนไหนคนที่ไม่เคยไปมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ให้เป็นดาราผู้หญิงไม่เกี่ยวกันแต่ว่าแล้วก็จิ้มคุณคนนี้เขามาหมอดูจิ้มหมอดูเป็นคนบอกเลยเหรอเขาจะดูดวงว่าใครจะนั่งตรงนี้เขาดูนะหรอนี่ไม่ได้เชื่ออะไรมากนะก็คือแขกรับเชิญวันนี้ก็คือหมอดูระบุเลยว่าต้องเป็นคนนี้ให้มาออกกระหอดูดวงอันนี้ได้อันนี้ได้จะดีจะปังอย่างนี้เนี่ยเครียดมือสั่นแล้วเปิดตัวห้องก็ยืนมือมันเย็นมากนะไหนไหนมือเฮ้ยมือมันเย็นหอมเย็นมากหอมไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็เอาจริงๆไอจีก็ยังบล็อกกูอยู่เลยยังบล็อกกูอยู่เลยไม่เคยติดต่อกันไม่เคยมีเพิ่งเดือนที่แล้วที่ติดต่อเรื่องงานแต่บางทีเราก็ติดต่อผ่านคือเขาก็จะตอบยากหรืออะไรเงี้ยเราก็ครั้งแรกของการคุยกันมันก็จะแปลกๆนิดนึงหลังๆเราก็เนี่ยอย่างงานนี้เราก็ติดต่อผ่านผู้จัดการลงโซเชียลก่อนลองแกล้งดูซิว่าอักษรย่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยลองแกล้งไปก่อนแล้วก็ติดต่อผู้จัดการก็ติดต่อผู้จัดการก็บอกว่าเมื่อก่อนแกทำพิธีกรมาตั้งหลายรายการอ่ะมันไม่ยอมมาเป็นแขกรับเชิญแกเลยจริงๆคือเราอยู่ฝั่งเซนต์เขาอยู่ฝั่งเวิร์กพอยต์อยู่แล้วเซนต์ก็จะกันให้เราถูกไหมทางเวิร์กพอยต์ก็ไม่ได้มีติดต่ออะไรมาแล้วเขาเป็นสายละครเราเป็นสายอยู่ในแบบเกมโชว์รายการก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจออยู่แล้วเพราะว่ารายการเชิญว่ามันออกรายการเยอะมากนะรายการไหนที่หอมเป็นพิธีกรเขาจะไม่ได้ออกไง10 ปี อ่ะเขาทำคนอวดผีกูก็ไม่ไปออกคนอวดผีอยู่แล้วไงเข้าใจปะรีบชอนมาให้มันจบอ่ะสรุปแต่วันนี้เมียเข้ามาด้วยเอามาได้ไม่เป็นไรมันแต่แค่มันความรู้สึกของคนที่ไม่คุยกันมา10ปีแล้วมาเจอกันอ่ะไม่แล้วเด็กแล้วท่านมาอยู่บนเวทีมันเย็นมากแกมือเย็นมากกูคิดว่ามันเครียดนะมันเครียดมันเครียดทุกอย่างเพราะว่ากูซื้ออีกแล้วไงมันพอคือตอนนี้เวลาคนก็ติดต่อมึงไม่ต้องเสียเงินมึงได้เงินพวกมึงก็เรื่องเยอะกันเหลือเกินสมน้ำหน้าต่อไปที่เดี๋ยวดารามึงจะจับขายให้หมดเพราะอะไรรู้ไหมกูโทรศัพท์ไปรอผลิตภัณฑ์ก่อนดีไหมคะรอผลิตเอาละมึงรอเขาไปในที่สุดมึงก็ต้องมาซื้อออกเองกันเนี่ยแหละก็ซื้อออกเองทำไมได้5 ล้านเป็นไงล่ะเอาขอต้อนรับคุณเทคพลันยูฮะ
โอ้โหนี่มุมกล้องอย่าบอกมึงเป็นคนดีไซน์ด้วยนะว่าไปทีมงานเท่ากับนี่สวัสดีคุณแจ็คพลันยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ย10ปีไม่ได้เจอกันเชิญค่ะคุณแท็กคุณแท็กไปอ้อมไหนอ่ะอ๋ออ้อมเอาก็ได้ได้ทั้งอ้อมขอซื้อเวลานิดนึงไอ้เหี้ยรอนานเหลือเกินอ่ะนั่งเลยค่ะคุณแท็กนะครับมันนั่งใกล้ๆได้แล้วล่ะมันไม่คิดอะไรแล้วนี่10ปีไม่เคยเจอกันเลยเหรอเป็นยังไง10ปีไม่ได้เจอกันเลยพี่ทั้งรายการทั้งอะไรไม่เคยเจอวันนี้เจอกันวันแรกแล้วนี่คุยกันวันแรกด้วยนะหรอคือเอาจริงนะไลน์อะบล็อกจนบล็อกถาวรไปแล้วไม่สามารถแอดกันได้อะ2คนเนี้ยอ๋อหรอเออแล้วตั้งแต่เลิก IG Facebook LINE เบอร์ทุกอย่างหายไปหมดบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยเขานะแกบล็อกก็ต่างคนต่างบล็อกกันแหละต่างคนต่างบล็อกอืมใช่มั้ยแกก็บล็อกไม่ได้บล็อกผมไม่ได้บล็อกผมอ่ะบล็อกอ๋อแกบล็อกผมบล็อกบล็อกคือจบกันไม่สวยอ่ะก็ตีกันนะคะถ้าเป็นไทยเทนไฟเทนก็คือต่อยกันนะคู่นี้ต่อยกันก็ในข่าวจำได้ไหมเล่าข่าวบันเทิงก็คือแมตช์หนึ่งแมตช์สองอะไรอย่างนี้เอางี้เมื่อก่อนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันอันนี้แรงมานี่ก็หวดเหมือนกันแต่อายุเยิ่มขึ้นอายุเริ่มเยอะก็เบาเราเริ่มมีลูกมีอะไรพอแล้วใช่นี่ก็มีลูกแล้วก็มีลูกอยู่แล้วเป็นก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วนึกออกไหมนะเมื่อแก่ไปเราก็จะวางศัตรูกันลงแล้วมึงเขินอะไรอย่างกับมึงเขาจะกลับมาเอามึงอย่างนั้นก็ไม่เอามึงแล้วหรอแล้วประเด็นมึงหน่อยมึงไม่ใช่เดี๋ยวมึงปิดมันเขาจะเอากลับมาเอามึงทำแล้วไงแล้วขอโทษนะวันนี้ศัตรูคนเยอะไปป่าววะไม่อะอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้เรียกว่าน้อยไม่หนูจะเยอะไม่อันนี้ถือว่าน้อยสตูดิโอฉันนะครับปกติจะเยอะกว่านี้ครับพี่มดครับไม่เหมือนเขาจะเอามึงทำเมียน้อยไงนะเขาไม่เอามึงไม่ใช่เขามีแม่คนเดียวพอแล้วเขายังไม่เอาแม่ไม่มันก็เป็นเพื่อนกันแหละมันปัจจุบันแต่แค่มันก็บรรยากาศมันก็แปลกๆนิดนึงที่เอาคนเคยตีกันเนาะแล้วก็คือแบบวันนี้มาเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ย10ปีโอเคแล้วทุกครั้งที่รายการที่เขาเป็นพิธีกรคุณก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยเหมือนกันผมไม่ได้ออกอ๋อคุณไม่ได้ออกผมไม่ได้ออกแน่นอนว่าผมเนี่ยอยู่ฝั่งละครอย่างที่ผมพูดเขาอยู่ฝั่งพิธีกรต่างคนต่างทำงานเขาอาจจะมาก่อนเทปนึงผมอาจจะมาเทป3ก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีเพราะอันนี้เดี๋ยวพ่อวงการเขารู้ว่าใครเลิกใครไม่เลิกอะไรใครคบอะไรเขารู้เขาจะจับไม่ให้แมทกันไม่ให้เจอกันแต่ส่วนใหญ่มันก็เจอกันได้นะถ้าสมมติว่าคนปกติถ้าเขาไม่บ้าบอแล้วไม่เคยบังเอิญเจอกันเลยหรอไม่ไม่ว่าจะเดินเซนเลยไม่ว่าจะเดินที่ไหนไม่มีเลยพี่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันเที่ยวกินข้าวไม่เคยแบบเดินพบปะไม่สยงสยะไม่เคยไม่มีแทนทีนตอนเที่ยงอย่างเงี้ยไม่เจอเลยไม่หอมไม่เข้าเวิร์กพอยต์อยู่แล้วค่ะหอมจะอยู่เซนอย่างที่หอมบอกเซนก็เลยไม่ได้เจอกันใช่แต่ตั้งแต่เห็นเขามีรูปก็ไม่เคยเห็นอีกว่าเขามีรูปเป็นยังไงเพราะไม่ได้ตามไอจีเขาอยากจะตามก็มันดูไม่ได้ค่ะดูไม่ได้เอางี้ถ้าเราจะดูข่าวกันนะฮะผมบอกท่านผู้ชมเราติดตามจากข่าวมากกว่าข่าวที่บางครั้งเราเรื่องเฟซบุ๊กอ้าวก็เห็นบางครั้งเราเรื่องไลน์เราก็เห็นแค่นั้นเองขณะติดต่องานเนี่ยต้องผ่านผู้จัดการนะเพราะว่าติดต่อไม่ได้ถามติดต่อไม่ได้ติดต่อผมไม่ได้อย่างฉันติดต่อแกโดยตรงเงี้ยนะไอ้แท็กมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะใช่อย่าผมไลน์หาคุณไม่ตอบผมคุณอ่านอย่างเดียวคุณไม่ตอบผมหลังกูก็เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยเนาะนี่ผมทำกางเกงในส่งให้เขายังไม่ได้เขายังไม่ส่งที่บ้านที่อะไรมาให้เลยก็เธอต้องอ่านบ้านกูอยู่หน้าบ้านมึงเดินมาก็ได้ใช่ไหมขอโทษนะคุณวัดดำผมจะรู้แต่สรุปไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ลาดพร้าว18หรืออยู่ที่ไหนผมไม่รู้อ่ะคุยเรื่องนี้ก่อนโอเคครับเชิญครับผมวันนี้ปรากฏว่ารู้สึกไงหมอดูบอกต้องเป็นแท็กพลันยูมาออกรายการก็ถามแท็กไม่ได้ถามมึงค่ะรู้สึกไงว่าต้องเป็นแท็กพลันยูมาออกรายการถามผมว่าต้องเป็นผมออกรายการรู้สึกยังไงแล้วครีมมันถึงจะขายได้สรุปเดี๋ยวตอนจบมันขายครีมอยู่แล้วแต่วันนี้ฉันจะมาดูซิว่าคนอย่างมันน่ะมันไปไม่ได้ไอ้ที่แบบคนเราอ่ะครีมเพิ่งซื้อไปกระปุกนึงอีก10วันครีมมึงจะหมดแล้วมึงใช้ครีมทาทั้งตัวแล้วมันไปไม่ได้อีหอมกูประมาทไว้ก่อนเลยค่ะดูครีมวันเนี้ยค่ะเชิญค่ะคือไม่คืออยากรู้ว่าหมอดูคนเนี้ยใครเป็นหมอดูอีหอมพ่อแม่บอกไม่เชื่อใครพูดไม่เชื่อหมอดูพูดเชื่อหมอดูบอกผมอยากจะรู้ว่าหมอดูใครคือผมอยากจะปะทะหน่อยอยากดูว่ามันแม่นจริงไหมถูกไหมพี่ทางนี้ก็ได้ผมอยากรู้แม่นจริงไหมไปดูมาแล้วถามทางนี้เพราะว่าหมอดูเมืองไทยที่ผ่านมาผมก็เคยลองเคยแล้วแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ลองก็อยากลองก็ไปลองลองไม่เห็นไปกันแบบชื่ออะไรไปมาแล้วไม่บอกไม่บอกหมอมวยเหรอ
เดี๋ยวต้องพูดไม่หมอมงหมอมวยโอ้คนละเรื่องเลยไม่คนละเรื่องคนนี้อยากรวยผมอยากรู้อยากจะปะทะเรื่องต้องขอให้อีหอมพาไปไม่ใช่ฉันนะเพราะของเธอเดี๋ยวให้คอนแทคไปก็ได้สรุปแล้วมึงรู้สึกไงคะที่วันนี้เขาให้ออกมาออกรายการว่าต้องเป็นแท็กพลันยูถามว่าก็โอเคในเมื่อเราไม่เคยเจอกันสิบปีแล้ววันนี้เราได้เจอกันมันก็คือแบบมันก็คือเป็นเพื่อนไปแล้วเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปแล้วครับผมเราก็ไม่ได้มีความโกรธความเกี้ยวกาดอะไรอยู่แล้วทุกคนก็ปล่อยวางกันหมดแล้วด้วยความโตขึ้นนั่นแหละพี่วุฒิมันก็มีลูกกันแบบใช่แล้วจะอันบล็อกไหมคะอะไรนะครับมีอันบล็อกไหมขอโทษครับปลดยังไงให้เมียจะปลดให้สิตอนนั้นทำด้วยอารมณ์ไงตอนนั้นทำด้วยอารมณ์คือทุกอย่างเลยนะพี่อารมณ์ล้วนๆรีบกดให้หมดอารมณ์ล้วนๆเหตุผลไม่ต้องถามเรื่องชีวิตครอบครัวชีวิตต่อคุณถามเป็นพิธีกรค่ะคุณต้องชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนี่อาเดียเธออยากรู้อะไรเธอถามเลยใครอัปเดตไงเขามาแล้วก็แฮปปี้ลูกกี่ขวบแล้วลูกสี่ขวบจะห้าขวบแล้วครับครับผมอยู่อนุบาลสองนะครับจะขึ้นอนุบาลสามป้องอายุห้าขวบเท่ากันเลยเท่ากันเลยก็อนุบาลสามประมาณพอมีลูกแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนสิจริงด้วยไลฟ์สไตล์จากแบบเพย์บอยตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์พ่ออย่างแรกเลยเลี้ยงลูกพ่อทุกคนตื่นเช้ามากขึ้นใช่หกโมงเจ็ดโมงตื่นแล้วเรียนยังอยู่ใกล้บ้านใช่อยู่ใกล้บ้านเจ็ดโมงแล้วต้องตื่นแล้วเจ็ดโมงสามโมงต้องไปรับลูกรับลูกเสร็จมาเล่นกับลูกเล่นนู่นเล่นนี่เสร็จเผื่อลูกไปเรียนพิเศษก็ต้องไปส่งเขากลางคืนมาก็ต้องอ่านหนังสือแล้วก็กล่อมนอนแล้วก็ค่อยถึงเวลาของเราประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มครับได้ข่าวคุณทำประกันทำประกันให้กับลูกพินัยกรรมอันนี้คุณเป็นพิธีกรเหรอคะใช่คือว่าดิฉันซื้อรายการดิฉันก็เลยเพี้ยนเลยไม่ได้คุณเลยมีสิทธิ์ใช่ฉันเลยมีสิทธิ์เอาอย่างนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมขอเลือกพี่หอมหัวเราะมันเขาจะเอาทำเมียด้วยจริงๆเนาะอะไรเดี๋ยวก่อนนะไม่รู้คนจะจับผิดหอมเยอะวันนี้เธอไม่กากันเลยทำไมเธอรีบเธอแบบดูเขินเขินเรียบร้อยหอมรู้ว่าหอมมาเนี่ยทุกคนอะมันจับผิดหอมอยู่แล้วหอมก็จะเก่งไงคุณทำพินัยกรรมอะไรให้ลูกคะก็เผื่อเราเป็นอะไรมาแน่นอนว่าผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ลูกหมดเราก็ไม่ได้อะไรแค่นั้นเองครับลูกแกรวยกว่าแกอีกอะไรนะใช่ว่าลูกแกรวยกว่าใช่ไอยุคเราเนี่ยยุคแบบว่าเรือจ้างลูกแกรวยกว่าแกอีกโอ้โหเฉพาะเก็บอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวก็ไม่รู้เอาเงินไปไหนเก็บไว้ไหนแล้วครับทุกวันนี้ชีวิตของเราคำว่าเคยเป็นหนุ่มเพย์บอยวันนึงไม่รู้สึกว่าตัวเองจะหยุดที่ตรงไหนวันนี้มารู้จักคำว่าจากผู้ชายที่ไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าหยุดวันนึงมันมาเจอคำว่าหยุดแล้ว มันมีความสุขนะมันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างมันมีความสุขมันไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนโอ้โหเหนื่อยมากพี่ต้องผัดนู่นผัดนี่โกหกนู่นโกหกเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแต่พอมีลูกเนี่ยทุกอย่างจะสบายแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วเราสบายสบายแล้วเราก็ไม่ได้ไปนอกลู่นอกทางไม่ได้ไปซื้อกงซื้อกินสบายแฮปปี้คลีนใครจะทำอะไรก็ทำได้เราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแพนจะมีอีกไหมคะแพนมีลูกหรือมีเมียครับลูกมีลูกพักก่อนไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วจริงเหรอทำไมแกเอาคนเดียววะพี่เลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากนะพี่เขาเลี้ยงเองใช่ไหมขนาดพี่เลี้ยงนะมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงกลางวันกะหนึ่งกลางคืนนอนด้วยยังเหนื่อยนะพี่เพราะว่าเด็กเนี่ยพลังมันเกินร้อยนะใช่เออเกินร้อยนะเหนื่อยพี่แล้วเราเนี่ย40แล้วนะพี่พลังมันเหนื่อยนะแล้วแพนไหมอยากจะมีลูกอีกไหมเอาไว้ก่อนเนาะตอนนี้ไม่มีพุงไม่มีแพนแล้วพี่ขนาดเวลาที่จะทำภารกิจเนี่ยยังยากเลยนะพี่เอาละกูไม่ถามคำถามพวกนั้นแล้วละไปดูได้ที่อื่นค่ะ10ปีที่ผ่านมาอะไรเข้าขีมหรือยังยัง10ปีที่ผ่านมาให้ผู้ชายพูดก่อนมีอะไรในใจที่อยากจะบอกว่า10ปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้พูดคำถามนี้ดีไม่ต้องพูดตอนเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดตอนนี้ไม่พี่มดอย่างนี้ขอให้พูดตอนท้ายคือ10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือเราตั้งแต่เราพูดไปหมดแล้วพี่เราไม่มีอะไรที่ต้องค้างคากันอยู่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจไม่มีอะไรที่เสียดายเราพูดไปหมดแล้วแต่วันนี้ที่มาเนี่ยคือดีใจที่ได้มาเจอกันดีใจที่ได้มาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยหอมมาแท็กมาหอมมาแท็กมาอ่ะคราวนี้เราก็เจอกันได้เจอกันตึกตื้อทักทงทักทายกันได้เรื่องปกติแล้ว10ปีที่ผ่านมา
ี๋ยวฉันจะต้องถามว่าโอ้โหรู้สึกหน้าด้านยังไงคะถ้าอยากได้เบอร์หมอดูแล้วต้องซื้อครีมแกเนี่ยเดี๋ยวคำถามเหล่านั้นมันจะมีค่ะนะคะเอาง่ายๆ10ปีที่ผ่านมามีอะไรที่มันยังติดขัดในใจอยู่ไม่ต้องแอปค่ะตอบธรรมดาเนาะก็จริงๆอ่ะมันมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยคือวันที่เราเดินออกมาแล้วรอให้สัมภาษณ์สื่อเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรผมก็รู้สึกว่ามันค้างในใจตรงนี้นิดนึงแล้วแบบถ้ามีโอกาสผมก็จะแบบอยากขอโทษแค่นั้นเองนั่นแหละแท็กมันบอกว่าที่ผ่านมาตอนที่สัมภาษณ์สื่อเมื่อ10ปีที่แล้วสื่อสมัย10ปีที่แล้วน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกป้องแกคือมันสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์แหละของอารมณ์ร้อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมันมีเรื่องนึงที่รู้สึกติดค้างในใจแล้วก็แบบถ้ามันเคลียร์ได้หรือปลดล็อกได้ก็อยากบอกว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเมื่ออายุเราถึงเลข4กันแล้วเราเคลียร์กันให้จบๆไปซะรู้สึกยังไงไม่ได้โทษเขาเลยไม่ได้โทษเขาเลยไม่มีอะไรอคติเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆผมรู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่างคนต่างร้อนต่างคนต่างใส่กันหมดแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกพี่มดท่านผู้ชมบอกว่าเวลาเนี่ยมันค่อยๆเยียวยากันไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็ถึงว่าถึงผมจะช่วงนั้นจะโดนอะไรนักโดนแบบหนักขนาดไหนที่โดนรุ่นผู้ชายพี่มันยืดอกอยู่แล้วมันรับได้อยู่แล้วไม่โวยวายอยู่แล้วไม่เป็นไรสบายสบายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็อยากปลดล็อกว่าเราแบบถ้าวันนึงเราเป็นอะไรไปขึ้นมาแล้วแบบเรามีใครที่เรายังรู้สึกติดขังหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรารู้สึกว่าเราควรขอโทษเขาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผ่านเวลามานานแล้วอะไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับใครตอนนั้นผมก็ไม่ดีด้วยแหละอ่ะเอางี้ดีกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ดีด้วยแหละจริงๆผมก็ผมไปมีคนอื่นใช่ไหมโอ้เยอะน่าเชื่อแล้วเยอะวันนั้นตอนนั้นที่เลิกกันเพราะว่าไปจับอะไรได้ถามตรงๆเอามาปากเอางี้ดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดให้เรือจ้างของประเทศไทยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรือจ้างปุ่นกระพงบอกพี่ป๋องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยป๋องอยู่ด้วยอยู่ด้วยมันคือเรื่องของอดีตอยู่แล้วมันผ่านไปแล้วมันต้องไปเล่าแล้วใช่ไม่หรอกคือจบไปแล้วผมก็ไม่ดีด้วยมันเป็นความตั้งใจของหอมเองที่จะเลิกแล้วก็วันนั้นขอแบบจับผิดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็แต่คือมันผ่านมาแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าการมีมิตรดีกว่ามีศัตรูอยู่แล้วมันเราไม่มีความจำเป็นจะต้องโกรธกันเพราะเรามีลูกกันขนาดนี้แล้วอะทุกคนมันเปลี่ยนไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าหลังจากนี้ไปออกรายการที่เขาเป็นพิธีกรได้แล้วเนาะอะไรได้ไหมได้ไดคือรายการที่หอมเป็นพิธีกรไปออกรายการได้ไหมเอาเลยถ้าคิวได้นะถ้าไม่ตรงละครกับช่องวันนะผมได้หมดเลยครับผมเพราะว่าจะไม่ได้มีเป็นพิธีกรแล้วค่ะหอมขายครีมแล้วค่ะช่วงแล้วจะต้องให้แท็กปัญญาบรรยูขายครีมใช่ไหมใช่เพราะว่าซื้อยิงแอดไว้แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วมาเนี่ยพิธีกรก็แบบจะยิงแอดหรอก็คือหน้าไม่ดีก็เอาไปแล้วก็โอเคแล้วก็ใช่ไหมล่ะครั้งที่แล้วอ่ะมันเป็นกระแสหน้าด้านที่ฉันไม่เคยเจอคู่ในฐานะเป็นสัมภาษณ์มาทุกผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยโปรโมชั่นบ้าเลยวะซื้อครีมแถมเบอร์หมอดูมึงบ้าหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะหอมอ่ะไม่ได้จะแถมเบอร์หมอดูนะคือเราอะเวลาที่เรามีลูกค้าอะไรเราเจออะไรดีๆมาเราอยากให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเราทีนี้เวลาพูดเรื่องหมอดูอะหมอดูมันแม่นจริงๆเราก็อยากให้ลูกค้าเราแต่ทีเนี้ยพอวันนั้นที่บอกไปอะมันกลายเป็นมีลูกค้าสองประเภทมาแอดหอมลูกค้าครีมกับลูกค้าหมอดูลูกค้าหมอดูไม่น่ารักเลยคือฉันต้องดูแล้วฉันจะไม่ตามคิวฉันต้องดูเดี๋ยวนี้แล้วถ้าไม่ได้เบอร์หมอดูฉันไม่ซื้อครีม หรือถ้าเอาเบอร์เอาคิวหมอดูได้เมื่อไหร่ฉันจะซื้อครีมหอมจะบอกเลยว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ได้รับการทรีตจากหอมหรือตอบกลับจากหอมเลยนะคะเพราะหอมจะเลือกลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆเราอยากเป็นครอบครัวเราอยากดูแลลูกค้าเราจริงๆแล้วลูกค้าที่ซื้อครีมเขาจะน่ารักอย่างนึงตัวที่ว่าได้เบอร์หมอดูหรือไม่ได้เขาก็ซื้อครีมอยู่ดีอันนี้คือทาร์เก็ตที่หอมอยากได้ซึ่งหอมอยากดูแลคนกลุ่มนี้ให้หอมดูแลนะคะเห็นก็โอ้ยเห็นก็บอกว่าหมอดูก็แปลกหมอดูเขาพูดชื่อเขาจะพูดชื่อมาเลยใช่อย่างที่เขาบอกว่ามีคนคนนึงอ่ะคนอื่นไปดูมาเขาพูดชื่อแม่นมากมีดาราคนนึงไปดูกับเขาปุ๊บเขาบอกดาราคนนี้ว่าตะโพงคือดาราคนนี้นะไม่รู้ถูกอะไรเขาดูแล้วแบบเขาทายลึกๆตลอดครั้งเนี้ยไปก็บอกว่าหนูมีที่ดินที่หนึ่งที่เรียกหาหนูเขาอยากให้หนูไปดูแลอยู่ที่สมุย
จ้าของที่คือตาโพนะตาโพเนี่ยเรียกหาหนูให้หนูไปดูแลที่นี้ที่สมุยแต่ตาโพเขาตายไปแล้วนะอุ้ยเออแล้วทีนี้มันก็ผ่านไปแป๊บนึงน้องสาวเขาก็บอกว่ามีที่ที่สมุยอยากให้ไปดูแลหน่อยอยากให้ไปดูหน่อยพูดนี้อยากให้ไปดูหน่อยดาราคนนี้ก็เลยบินไปเพราะว่าเออหมอดูทักพอดีเรื่องที่ที่สมุยไปดูหน่อยดีกว่าเขาก็ไปดูหน้าติดทะเลหลังภูเขาที่สวยมากแล้วก็มีคนน่ะมาเจ้าของที่ก็มาทักทายจะมาใครอย่ามาใครอย่าเพิ่งพูดเออหลังไมค์แล้วก็คือคนที่มาเนี่ยชื่อส้มโอเขาก็ถามประวัติที่อ๋อที่นี้เป็นของตาโพแต่พ่อเขาว่าตายไปแล้วนะก็คือตาโพก็มีจริงๆก็มีจริงๆคนลุกนะคนลุกได้อย่างเงี้ยเขาดูใช่ว่าเดี๋ยวฉันจะเจอคนหนึ่งชื่อเวียกูบอกเวียไหนวะกูจะไปเจอได้เวียสกลวัฒน์เหรอแต่เรื่องปัจจุบันเขาก็ดูเธอแม่นเขาก็ทักชื่อทักอาชีพเขาทักเลยจนเธอยังคิดเลยว่าเลขากูไปบอกเขาหรือเปล่าจะถามเลขาเธอแล้วเขาไม่ได้บอกทีนี้ถ้าใครจะดูหมอดูนะคะเพื่อเป็นการที่คุณจะได้ไม่ต้องวีนหอมในไลน์หมอดูชั่วโมงละ 10,000 บาทไม่เกิน1ชั่วโมงชั่วโมงถ้าคุณไหวคุณทักมาแค่นั้นเองเขาคิดชั่วโมงละ 10,000 เธอว่าตอนนี้คนเยอะมากคนดูเขาเยอะคือตอนนี้เขาไม่สามารถดูเยอะๆได้แบบแต่ก่อนแล้วแต่ชั่วโมงนึงนะดูอะไรก็ได้คือไม่ต้องส่งลักขณงลักขณาหรือไม่ต้องไปนั่งเนี่ยเดี๋ยวก็หน้าก็ทักเลยเขาเนี่ยไม่ได้ดูไปเขานั่งฟังแบบเหมือนมีคนกระซิบโทรหาเลยได้ไหมก็เอาเงี้ยขอไอ้หอมไงที่บอกจะเจอผู้ชายแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวจะต้องเจอทุกคนค่ะไม่ใช่ค่ะอีหอมค่ะปรากฏว่าอีหอมปุ๊บก็ต้องเจอคนที่ชื่อกวางก่อนกวางเดอะเฟซเปิดประตูหาอีหอมอย่างเงี้ยบางทีเรื่องมันก็แปลกอีหมอคือทำไมเราถึงเชื่อเขาเนาะเพราะเขาทายอนาคตถ้าหมอดูทายอดีตหอมเฉยมากนะคะเป็นเพศเป็นนู่นเป็นนี่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าทายอนาคตแล้วบอกช่วงเวลาอย่างเงี้ยหอมรู้สึกว่าก็ไม่ธรรมดาแต่คือณตอนนี้เรื่องโปรโมชั่นของทีมนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิถามเรื่องนี้สิคลิปคุณน่ะคุณคือ iPhone 15แจกพนักงานอ๋อต้องถามเออถามหน่อยพนักงานเห็นคลิปซื้อ iPhone แจกเนี่ยเป็นไงก็มาจากรายการแฉรอบที่แล้วกำไรกำไร5ล้านบาทแจก iPhone อันนี้คือพูดเต็มปากเลยเออก็เลยเหมือนกับทุกคนน่ะทำงานหนักบริษัทหอมเป็นบริษัทเล็กๆเนาะมันมีพนักงานแค่นี้แล้วทุกคนทำงานเหนื่อยจริงในการแพ็คของหอมก็เลยแจกแล้วก็ทีเนี้ยมีพนักงานท้องแก่ท้องแก่เนี่ยค่ะก็ไม่ทำงานไม่สามารถทำงานได้แล้วส่วนอีกคนนึงโดนรถชน อีกคนนึงเพิ่งมาทำงาน15วันหลังจากที่ให้เงิน 5,000 บาทไปตอนนี้หายไปแล้ว นี่กูวันนี้จะมาบอกว่าลูกค้าค่ะหอมกราบหอมไม่มีแอดมินตอบลูกค้าลูกจะขายของยังไงหอมวางระบบให้ทุกคนแล้วโดยการแอดไลน์แอดไลน์นะคะโทรศัพท์มาเนอะแล้วเร็วๆเดี๋ยวมันหมดเวลาเออลูกค้าดูเลยค่ะหอมขอโทษจริงๆพนักงานรีบกรุ๊ปคือออกไปเลยนะคะอีกคนนึงท้องแก่เนาะแล้วอย่าโกรธกันใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดลูกค้าเข้าไลน์มาปุ๊บเลื่อนไปที่ต้นหอมช็อปนะคะแล้วก็ต้นหอมช็อปจะขึ้นหน้าโปรเลยค่ะลูกค้าเข้าที่โปรโปรที่ดีที่สุดคือรูปหอมดมจักรแล้นอนดมจักรแล้กดเข้าไปกดเข้าไปกดซื้อเลยกดซื้อเลยซื้อสิแล้วก็ซื้อปุ๊บเนี่ยเขาบอกส่งฟรีแฟตใช่ไหมกดคำว่าส่งฟรีเลยแฟตปุ๊บมันจะขึ้นวิธีการชำระเงินกรอกชื่อที่อยู่ของท่านด้วยตัวเองอย่ากรอกที่อยู่ผิดสินค้าจะถูกตีกลับเท่านี้ง่ายๆนะคะแล้วครีมของแกมันดียังไงครีมอันนี้ต้องยอมรับคุณคะคุณคุณลองมาดูของเราหน่อยค่ะแล้วครีมตัวที่เขาบอกว่ากว่าจะได้คิดค้นมาเนี่ยนานมากนี่คือปัญหาของคนไทยใช้ยังไงใช้อย่างนี้ค่ะคุณแท็กค่ะแต่มือคุณแท็กก็ต้องใช้เซรั่มก่อนคุณแท็กเอาความนุ่มแล้วกันนะคะคว่ำมือค่ะคือใช้ได้ทั้งเดย์และไนท์สมมติใครนอนน้อยแล้วหน้าโบ้งอ่ะคุณลองเลยตัวนี้ใช้แตกต่างคือผสมตัวเอสเซนต์นางพญาค่ะนี่คือทีเด็ดหยดลงไปหยดแค่นี้พอ 3-4 หยดหรือ 4-5 หยดยิ่งหยดเยอะยิ่งดีนะคะแล้วฉันก็ทาครีมเยอะตลอดเลยอ่ะมาจากจริงๆคุณลองถูเองได้ไหมคะแล้วคุณก็อธิบายเรื่องเท็กเจอร์มันว่านุ่มขนาดไหนเป็นยังไงบ้างคะคุณแท็กเป็นยังไงบ้างคะเป็นคนไม่ทาครีมแล้วเป็นไงแต่แล้วมันมาขายครีมต้องมาขายครีมเอาตรงนั้นผมก็งงอยู่เป็นคนไม่ทาครีมแต่มันต้องมานั่งขายครีมแล้วพี่มดก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ทาครีมแต่มันนุ่มไหมคุณดูว่ามันนุ่มไหมตั้งแต่เข้าวงการมาพี่แท็กทาครีมหน่อยนะหน้ามึงนี่นุ่ม
ให้โหให้เป็นหมื่นเลยนะพี่มี่ถูกไม่ทาค่ะทาครีมไม่เคยทาค่ะล้างหน้าเสร็จนอนค่ะจับแค่ว่ามันนุ่มไหมแค่นั้นพอเอาคนไม่ทาครีมมาขายครีมเดี๋ยวต้องเชื่อหมอดูเขาหลังจากที่ทาหมอดูบอกว่าวันนี้จะกำไรเท่าไหร่คะไม่ได้บอกค่ะแต่บอกจะดีแต่วันนี้ก็คือแต่วันนี้ไม่พูดถึงสรรพคุณครีมมูลค่าเขาจะขายยังไงรู้สึกยังไงนุ่ม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 หอมหอมด้วยหอมด้วยนุ่มด้วยรีวิวของหอมนะคะอยู่ 4.9 ดาวคือเกือบ5รีวิวถ้าไม่แน่จริงไม่ดีจริงอ่ะลูกค้าไม่รีวิวเราขนาดนี้แล้วรีวิวทั้งหมดเป็นออร์แกนิกหอมไม่ได้ซื้อรีวิวแม้แต่บาทเดียวค่ะเขาดีใจมากแล้วเขาลงรีวิวหอมน่ารักมากฉะนั้นลูกค้าขาหอมไม่มีแอดที่จะไม่มีแอดมินที่จะตอบว่าสรรพคุณครีมมันดียังไงแต่กดดูแต่500บาทอย่างนี้ค่ะซื้อ1แถม1อันนี้เซตนี้500บาท500บาทหอมจะบอกว่าครีมเอสเซนต์นางพญาหอมเนี่ยแพงมากขวดนี้เพราะมันใช้หลักหยดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอโปรแถมเอสเซนต์นางพญาให้เยอะๆให้ซื้อโปรนั้นเนื่องจากว่าไม่กล้าทำขวดใหญ่ออกมามันหลายพันแถมให้คุณเลยแล้วกันนะคะโปรที่ดีที่สุดคือซื้อครีม2กระปุก 1,000 บาทใช่ไหมคะหอมแถมเอสเซนต์นางพญาให้4ขวดก็เท่ากับ6ชิ้น 1,000 บาทใช่ปกติเอสเซนต์นางพญาเราขาย300 400แต่วันนี้คุณเอาไปฟรีไม่ต้องจ่ายตังหอมสักบาทซึ่งการแถมขนาดนี้โปรโมชั่นขนาดนี้มันเลยทำให้ของเริ่มจะไม่พอขายในโกดังก็คือนะวันนี้นะคะใครซื้อก่อนได้สินค้าไปก่อนเพราะว่าสินค้าหลังจากที่ออกแฉรอบที่แล้วใช่ไหมคะมันหายไปครึ่งโกดังเลยตอนนี้หอมสามารถขายสินค้าได้เพียงแค่ 7,500 เซตเท่านั้นแต่ดันซื้อแฉไว้ก่อนก็เลยต้องมาออกถ้ารู้ว่าสินค้าขายดีขนาดนั้นก็จะไม่ซื้อแต่ว่ามันซื้อมาแล้ว ก็เลยมาออกค่ะฉะนั้นมีแค่ 7,500 เซตวันนี้ซื้อ1ก็คือครีมกระปุก1แถมเอสเซนต์1ขวดเนี่ยมันอยู่ที่500บาทถูกต้องมั้ยฮะแต่ถ้าวันนี้คุณเอาครีม2กระปุกเอสเซนต์4ขวดรวมเป็น6ขวดเนี่ยตกชิ้นละ100กว่าบาทอยู่ที่ 1,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็แอดไลน์มาที่แอดต้นหอมช็อปเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าสั่งทาง TikTok จะมีค่าส่งส่วน Shopee ไม่ต้องไปสั่งเพราะตอนนี้ตะกร้าโดนปิดฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่น่าสงสารหอมมากมากเลยค่ะแอดไลน์เข้าไปที่ไหนได้บ้างฮะหอมฮะแอดต้นหอมช็อปนะคะหรือว่าสแกน QR Code ด้านหน้าก็ได้และหอมย้ำนะคะเรื่องหมอดูอะไรต่างๆหอมดูแลสิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าหอมเท่านั้นวันนี้ให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับหอมค่ะแล้วถ้าหอมมีอะไรดีๆหอมจะบอกลูกค้าหอมก่อนคุณแอดไลน์เข้าไปเอาง่ายๆวันนี้โปรโมชั่นอีกครั้งนึงหอมเดี๋ยวควรจะคิดว่าเราเล่นกันคือเอาง่ายๆซื้อเอสเซนต์1ขวดซื้อครีม1กระปุก1กระปุก500บาท500แต่ถ้าสมมติวันนี้คุณเอาไปใช้กันทั้งครอบครัวเป็นอย่างนี้เลยอย่างที่เห็นนี้ฮะก็ได้เอสเซนต์4ขวดครีมอีก2กระปุกมันจะอยู่ที่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแอดไลน์ที่ต้นหอมช็อปต้นหอมช็อปค่ะ TONHORM ช็อปนะหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับแอดต้นหอมช็อปอีกครั้งหนึ่งหอมขายของมึงขายต้องขายของเนาะครีมนะคะซื้อครีม1กระปุกคุณลูกค้าแถมเอสเซนต์เนี่ยเอสเซนต์300 400แล้วนะค่ะนะคะ500บาทเท่านั้นแต่โปรที่คุ้มที่สุดอะครีมไป2กระปุกเชื่อหอมเอาเอสเซนต์นางพญาไปเลย4ขวดค่ะนะคะ 1,000 บาทแล้วก็นะตอนนี้ใครซื้อก่อนได้ของก่อนค่ะเมื่อไหร่กดเข้าไปแล้วขึ้นว่าของหมดแปลว่าหมดแล้วก็โปรนี้หอมไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนเพราะมันคือโปรรายการแฉนะคะเอาง่ายๆวันนี้อย่างที่บอกฮะ500บาท500บาทคุณได้1แถม1ค่ะแต่ถ้าสมมติวันนี้ 1,000 บาทเนี่ยคุณได้6ชิ้นค่ะ6ชิ้นเนี่ย 1,000 บาทตกชิ้นละ100กว่าบาทใช่คือมันเป็นโปรเฉพาะรายการนี้จริงๆแล้วมันก็เลยขายดีมากนะคะอยากให้ลองใช้คุณแอดไลน์ทิ้งนะฮะแอดต้นแอดต้นหอมช็อปค่ะ TONHORM แล้วก็คำว่าช็อปหรือจะสแกน QR code ด้านหน้าก็ได้ไปเยอะค่ะไปเยอะหน่อยนี่เห็นมั้ยไหนดูที่มีคนซื้อลูกค้าค่ะกดซื้อด้วยตัวเองเพราะทำระบบให้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรแอดมินแอดมินไปแล้วรีบกรุ๊ปค่ะรีบกรุ๊ปกระหอบไปแล้วมึงมันขายได้จริงๆเหรออุ๊ยงั้นขอนิดนึงแล้วไม่คิดทำไมผู้หญิงแอดไลน์มาเยอะนะลูกค้าถ้าเกิดใครจะมาสมัครงานมาสมัครเลยนะเพิ่งขึ้นใน IG รับสมัครงานคือตอนนี้มันขายไม่ทันจริงๆแล้วถ้าร้านหอมขายหมดนะคะไปซื้อที่ตัวแทนได้ซื้อ1แถม1 500บาท TikTok มีค่าส่งค่ะอุ๊ยเยอะมากแอดไลน์มาเยอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะได้ค่าเวลาคืนไหมเนี่ยขอได้ค่าเวลาคืนก็พอแล้วค่ะขอบคุณค่ะเอาง่ายๆวันนี้6 กระปุกเนี่ยคุ้มเพราะ6ครั้งที่แล้วมัน5ชิ้นถูกต้องไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วมาขายไม่6เท่าเดิม6ชิ้น 1,000 บาทต
กชิ้นละ100กว่าบาทจริงๆคุ้มตรงเอสเซนต์นางพญาหอมบอกเลยนะคะใครนอนดึกดึกตอนเช้าสังเกตหน้าตัวเองเลยใช้ครีมเยอะเอสเซนต์เยอะตื่นมาดูหน้าตัวเองเลยเอาง่ายๆวันนี้คุณแอดไลน์มาฮะแอดต้นหอมช็อป T O N H O R M ค่ะ S H O P ต้นหอมช็อปหรือสแกน QR code ได้เลยถ้าคุณจะลองใช้ก่อน500บาทก็ได้ก็ไปซื้อ1กระปุกแถมเอสเซนต์อีก1กระปุกหรือจะเอาแบบว่าครีม2กระปุกเอสเซนต์4กระปุกก็400ตัวทีเด็ดของหอมคือเอสเซนต์ค่ะอันนี้หอมหอมบอกเลยค่ะลูกค้าขามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหอมอยากดูแลจริงๆค่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ2ท่านเลยค่ะอีบ้าสัมภาษณ์อะไรวะช่วงหน้า1ไลฟ์วันนี้โซเชียลพลิกชีวิตจากการขายกุ้งแช่น้ำปลา14วันเนี่ย14วันนะขายได้ 800,000 บาทโอ้ยจนตอนนี้ขายกุ้งแช่ได้มั้ยคะจนแตะล้านแล้วนะไม่รับตัวแทนอันนี้จนแตะล้านแล้วนะฮะร้านกุ้งแช่น้ำปลา8ริ้วเดี๋ยวช่วงหน้าขึ้นมาคุยกันจ้ะ